นมากๆยืนหนึ่งในเรื่องการกินกินของว่างครับดูสิทุกคนทุกอย่างเอาไปแบบเนี้ยห้ามจะไม่ไหวหรอกมีชีสด้วยกินเก่งมากครับของว่างนะคือกินข้าวเสร็จแล้วแต่พอของว่างมาเมื่อไหร่นะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำเพื่อจะต้องวิ่งไปหาของว่างก่อนแต่ทีมเสื้อผ้าน่ะก็บอกว่าต้องคุมน้ำหนักแล้วต้องคุมน้ำหนักแล้วทุกคนมาบอกว่าคนอ้วนทุกคนหยิบยื่นขนมให้คนตลอดเลยไหมเพราะว่ายังไงเขาไม่ได้ผิดที่เราเนาะไม่ถึงที่เราเมื่อกี้เขาเพิ่งเขาตรงเพิ่งแซวแต่พี่โป้งบอกว่าเพิ่งอ่ะไหนๆก็ปิดละตัวดีตัวดีเลยแทนที่จะช่วยใช่ไหมไม่ช่วยแถมยังซ้ำเติมพี่เต่ายืนหนึ่งเรื่องความพี่เต่าคะยืนหนึ่งเรื่องความขับความขาวจะบอกว่าไม่มีใครสามารถแบบเถียงเรื่องนี้ได้เลยมันเป็นซีนแบบอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะนุ่งผ้าขาวมาแล้วทุกคนเนี่ยแบบพูดพร้อมกันว่าเต่าขาวมากเต่าขาวมากมันพี่มันเป็นสีขาวเอสสีอย่างมันไม่เคยเห็นของขาวขนาดนี้มาก่อนนึกออกปะเวลาเขาเดินมาเหมือนแบบมีแสงมากๆแบบขาวมันไม่มีจริงอ่ะเอางี้ขาวมันไม่มีจริงขาวมากอันนี้คือยืนหนึ่งที่สุดตลอดไปหายืนหนึ่งเรื่องนางงูพิษนางงูพิษครับ ใช่เขาร้ายอ่ะถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะดูแบบเอ้ยใสๆน่ารักน่ารักดูแบบไม่เป็นทิพย์เป็นภัยแต่บางครั้งชอบแซวอะไรก็แบบโดยที่จังหวะเหมือนจังหวะผีอะครับแต่มันแรงเลยเขาร้ายทุกคนในกองรู้ดีว่าเขาร้ายเขาเรียนรู้จากคนแถวนี้หรือเปล่าเขาเรียนรู้จริงเราไม่ใช่เราเป็นคนดีครับเป็นคุณหมอผู้อบอุ่นคุณหมอผู้อบอุ่นก็ต้องเป็นลำเพลินค่ะเพราะว่าหนูอยู่ใกล้พี่ลำเพลินที่สุดก็ยืนหนึ่งเรื่องพูดเยอะพูดเยอะตลอดเวลาแล้วก็คำที่เขาสรรหาพูดถือเป็นคำแปลกๆคำที่เราแบบว่าลืมไปแล้วบางทีอะไรเงี้ยค่ะพูดไม่หยุดเลยหรอพูดแบบถ้ายืนข้างๆกันก็คือคุยกันแบบว่าจนพูดกับสัก5 4แล้วค่อยหยุดเล่นกันพูดไม่รู้ว่าใครจะพูดเยอะกว่าใครแล้วนะ